จากเด็กพิเศษคือเด็กที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและต้องได้รับโอกาสในการศึกษาต่อเช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านโป่งแดงตำบลห้วยทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมีการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษมากกว่า40คนที่ต้องใช้ชีวิตในการเรียนร่วมกับเด็กปกติอื่นๆคือระบบโรงเรียนเฮาเนี่ยมันจะมีห้องวัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเฮาก็จะมีการคัดกรองละอ่อนก่อนการคัดกรองโดยครูประจําชั้นที่นี่พอคัดกรองปุ๊บเนี่ยเฮาจะเจอว่าละอ่อนมีปัญหาอย่างพ้องปัญหาด้านการศึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเฮาก็จะเจาะลึกโดยเฉพาะเด็กพิเศษเนี่ยการที่จะปากเปิดได้ก็คือเฮาจะต้องเจอละอ่อนอย่างน้อยกึ่งปีไปละป.1 นี่นะป.1ถ้าป.1เจอไปได้1 เทอมเฮาก็จะฮู้ว่าละอ่อนเฮาเนี่ยมีปัญหาอย่างพ้องดังนั้นในการคัดกรองเฮาก็จะเจอว่าปัญหาของเด็กพิเศษก็คือด้านคณิตศาสตร์ด้านการอ่านด้านการเขียนที่นี่ละอ่อนในกลุ่ม3อย่างเนี่ยเปิ้นก็จะมีปัญหาพฤติกรรมบางครั้งเปิ้นบ่นิ่งนะก็อันนี้คือระบบที่โรงเรียนเฮาคัดกรองครับข้างหลังบรรยากาศของผมนี้เป็นบรรยากาศห้องเรียนของน้องๆเด็กพิเศษที่มีการเรียนรวมนะครับกับเด็กที่ปกตินะครับคือเด็กพิเศษเนี่ยจะมีความบกพร่องทางด้านหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาธิสั้นหรือทางด้านต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กว่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับน้องๆเด็กพิเศษกลุ่มนี้ในเรื่องของการเรียนร่วมอาจจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าจึงทำให้ต้องแยกชั่วโมงเรียนออกมาเพื่อจะเรียนร่วมกับเด็กพิเศษกลุ่มเดียวกันแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆนอกเวลาเด็กๆกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตอย่างปกติสำหรับเด็กพิเศษนี่มันจะต้องใจเย็นๆนะเนาะมันก็ต้องเขาก็จะต้องสมมติว่าเนื้อหามันยากสำหรับเขาฮับได้มันก็เขาก็จะต้องลดระดับมันลงน้อยอย่าเจ้าและในจังหวัดพะเยาเองถือว่าเป็นจังหวัดที่ตื่นตัวในเรื่องของสิทธิพื้นฐานของเด็กพิเศษแต่การจัดการเรียนการสอนของเด็กพิเศษนั้นยังคงอยู่เพียงแค่ชั้นป.6พี่ต๋อยชรีพรยอดฟ้าหนึ่งในเครือข่ายผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่พยายามต่อสู้ให้มีโรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติกจึงจัดตั้งโรงเรียนเด็กออทิสติกชั่วคราวไว้ที่บ้านของตัวเองตอนนี้แต่ยังมีโรงเรียนไหนที่อยากจะเปิดห้องหมู่ขนานเพิ่มเลยนาพยาวเองก็จะมีข้อด้อยในเรื่องของสถานศึกษานี่เหมือนกันมีแต่จะยุบนะความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเนาะครูที่เปิ้นบ่มีความรู้เรื่องเด็กพิเศษแต่ๆก็จะบ่เข้าใจว่าติอู้มาเนี่ยคืออะหยังเนาะการสื่อสารกันมันก็จะยากการศึกษาถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเยาวชนไทยรวมไปถึงการให้โอกาสสำหรับเด็กพิเศษกลุ่มนี้หากมีการร่วมมือในการจัดตั้งการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษเพื่อให้มีโอกาสเหมือนกับเด็กปกติอื่นที่จะสามารถให้เด็กใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขณรงค์วงศ์ชัยสำนักข่าว KNN News รายงาน